ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับนี่ตระกูลมวยนะครับตระกูลโผเปี่ยมนะครับสิงห์คลอง4จากหนองม่วงลพบุรีครับวัย37ปีครับมีทวีศักดิ์โผเปี่ยมนะครับพี่ชายครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะหนุ่มบางกระดีให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์คลอง4ครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์คลอง4ครับส่วนทางด้านนาวาเอครับตอนนี้มาทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมัยออกขวัญเมืองครับมีคุณสมัยสกุลเมตตาแล้วก็กรุงเทคโนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะAM100 เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับ28ปีครับจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้เก๋าเจอเก๋าแล้วครับแต่ว่าทางด้านของลุงนิมิตเก๋าป่าครับ37ปีแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับรักษามาตรฐานรักษาร่างกายได้ดีมากครับยืนระยะคงเส้นคงวาครับต่อยคู่เอกมาตลอดนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ลุงนิมิตในฐานะเจ้าบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของนาวาเอกนะครับยืนกันใกล้ๆนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แม่นละม่อมนะครับแล้วครับถีบซ้ายมาครับนาวาเอกหลังๆก็ฟอร์มหลุดไปนะครับวันนี้ต้องการแจ้งเกิดครับเจอกับกระดูกชิ้นโตครับเก๋าซะด้วยขอบคุณเจเนฟู้ดด้วยนะครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีนะครับเปิดศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ดนะครับโทรศัพท์0982364622ขอบคุณเหลียงเซินครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันเตติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดครับแล้วก็วันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศโทรศัพท์0639652824บริหารงานโดยโอม MBK รวมไปถึงกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มครับอร่อยเข้มเต็มรสนี่นะครับวันนี้นึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าครีมอเตอร์นะครับ026626555โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์วันนี้ต้องขอบคุณทั้งอุทัยทัพอาสาด้วยชูชีพตรีภคาสมพรด้วยดร.ช้างด้วยนะครับสจ.เอกสจ.หลายดูรายการนี้นี่นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับคุณโจ้นะครับจากนู่นนครสวรรค์บัดขวาครับแข้งขวาสูงนะครับแหมสูงไปหน่อยครับหลักตัวเองไม่ดีครับนาวาเอกรูปหล่อร้องเพลงเพราะนะครับนาวาเอกครับศิลปินแล้วครับเล่นกีตาร์เก่งด้วยครับร้องเพลงก็เพราะนะครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับยืนกันใกล้ๆครับไฟที่2ของทั้งคู่นะครับไฟแรกจบกันเมื่อวันที่26มีนาคม2565นะครับในรายการศึกวันทรงชัยที่สนามมวยแห่งนี้ครับวันนี้ไฟที่2ครับเป็นคู่เอกของรายการมวยดีวิถีไทยหมดยกที่1ครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับวิถีไทยครับท่านเป็นเจ้าของสนามมวยท่านเป็นเจ้าของค่ายมวยนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะสสิงห์อยู่ครับแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยนะครับที่ราชบุรีก่อนชมยกนี้ครับรายการมวยนัดดีครับมวยไทยรากหญ้าวันจันทร์ที่4ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามมวยตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับไปดูดาวรุ่งดาวโรจน์ดังๆในสังกัดของภาคอีสานเยอะแยะมากมายหลายคู่ครับน่าสนใจครับไปบนเวทีตามต่อครับแพ้ชนะกันมาแบบคาใจนะครับนาวาเอกพอแพ้ไฟนั้นเสร็จปุ๊บนี่มาชนะคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงแต่ลูกนิมิตคนเดียวนี่แหละครับวันนี้นี่ได้เจอกันแล้วครับคงจะหายคิดถึงกันไปข้างหนึ่งผลจะออกมายังไงนะครับโปรดติดตามไปพร้อมๆกันครับเดินเข้าหานะครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับทางด้านของนาวาเอกครับสดด้วยอายุนะครับแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับต้องการปลดล็อกตัวเองครับสามไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับนาวาเอกวันนี้เป็นทีมเยือนครับแพ้สมิงดำแพ้วัชรพลแล้วก็แพ้วัชรพล2ไฟนะครับในขณะที่ทางด้านของลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับ3ไฟล่าสุดของเขาชนะสุภชัยเล็กแล้วก็ชนะซุปเปอร์บอลครับล่าสุดพลิกแพ้สุภชัยเล็กที่สนามมวยแห่งนี้ครับนี่ต้องบอกว่าเป็นผลผลิตของศึกวันทรงชัยครับที่ยังเหลืออยู่ในทุกวันนี้นะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับคนพี่น้องนี่โด่งดังมาจากศึกวันทรงชัยทั้งหมดเชื่อว่าน่าทรงก็น่าจะลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะครับแข่งขวาเตะพับนอกครับลูกนิมิตเสียท่าแล้วครับลงไปก่อนแล้วนะครับแหมรูปร่างน่ารักมากเลยน้ำเงินนะครับนาวาเอกวันนี้ทั้งอุทัยทัพอาสานี่ไม่ต้องห่วงขาประจำดู
อดีตผบ.เรือนจำพระนครศรีอยุธยาด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติชูชีพตรีโพคาคนมีน้ำใจสจ.โต้งดูสจ.หลายลุ้นอ้าวสมพรแก้วรัศมีโชติขาดไม่ได้นี่นะครับที่นี่เพื่อนเยอะแฟนเลยเยอะยกดำเลยคุณป้องโอ้โหล้มไป2ทีแล้วนะครับลูกนิมิตในยกนี้ครับแข้งซ้ายหน้าครับแม่ออกได้จัดจ้านเหลือเกินครับนาวาเอกลูกนิมิตเจอถีบเตะซ้ายเจอเกี่ยวอีกแล้วครับแม่3ล้มครับไม่เป็นไรครับล้มทุกครั้งลุกขึ้นมาเร็วครับนั่นแหละครับล้มได้ที่สำคัญลุกให้เร็วนะครับ3ล้มไปแล้วครับทางหน้าของลูกนิมิตแข้งขวาติดบังครับขยับเข้าไปครับนาวาเอกเคยแพ้มาครับมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับเชื่อว่าที่ผ่านมาแข้งขวาเนี่ยครับส่วนมากขวาคืนมายกที่2เท่านั้นนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับเชื่อว่าแก้มือล้างตาไฟที่2ของทั้งคู่ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมและก็พี่น้องแฟนมวยอย่างแน่นอนครับเขาเจอเก่านะครับนิ่งมากครับดูนะครับค่อยๆขยับแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้ล้มอีกครั้งนึงแล้วครับเทโลมี2ทีแล้วแม่นาวาเอกวันนี้มานิ่งมานิ่งนาวาเอกหมดยกก่อนแม่ดูเท่ต่อนะครับงานเทศกาลกินปลาครับลำตะคองโคราชเมื่อวานนี้เปิดแล้วนะครับคืนนี้ขอชวนชมการแข่งขันชกมวยศึกเทศกาลกินปลาลำตะคองคลองไผ่ครับคืนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับบนเวทีตามต่อยกที่3ครับคู่ไฮไลท์ครับลูกนิมิตลุงวางกระดีนั้นลงมาแล้วครับลูกนิมิตกับทางหน้าของนาวาเอกนะครับ131ปอนด์เท่ากันยกที่ผ่านมานั้นโดนตัดล่างล้มไป4ครั้งซ้อนๆแล้วครับมาดูครับยกนี้แข้งขวาเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดครับแผนน่าจะเปิดแล้วครับวงในเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าของลูกนิมิตในวัย37ปีครับมาแล้วครับอ้าวหมุนเลยนะครับแหมโอ้โหดูดิโอ้โหวันนี้แกมาเท่เลยอ่ะนาวาเอกแต่ยังอะไรก็เกิดได้นะครับยกนี้ยังยกแค่ไม่ต้องห่วงยก3เองอ่ะเอ้าแหมพงศักดิ์ไปละม่อมแหมโอ้โหพี่โจ๊กพี่โจ๊กพี่โจ๊กนครสวรรค์ลุ้นลุ้นเอ้าลุ้นเอ้าตีไปตีได้ไหมนะครับทีมงานได้สั่งให้สู้ที่วงในนะครับวงนอกเสียเปรียบครับเดินเข้าหานะครับลูกนิมิตออกซ้ายหน้าก็นักเลงเข่ามาก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะปรับมาเป็นมวยฝีมือครับโดนดักด้วยแข้งซ้ายหน้าของนาวาเอกขยับครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับนาวาเอกครับลูกนิมิตตีเข่าซ้ายครับอาศัยลูกขยันครับตีเข่าขวาครับเสียงเชียร์ดังทีเดียวครับนาวาเอกพยายามจะโหนครับตีเข่าซ้ายครับไม่สนชนต่อนะครับมาพงศักดิ์ปานละม่อมแกออกมาครับนาวาเอกยืนเป็นไม้ขวาแต่ว่าตีซ้ายหน้าจัดเลยครับเราพอสมควรครับนี่ก็ผ่านศึกใหญ่ๆมาเยอะครับเอาวงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับวงในอีกครั้งครับลูกนิมิตท้าดวลชวนแรกกระแทกที่วงในครับกรรมการแยกออกมาน่าสนใจครับจบแบบไหนสุดแค่ไหนครับแขนซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับเอาละครับถึงตัวลูกนิมิตตีได้ไม่ได้ครับยังหาเหลี่ยมกันอยู่ก็ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาโอ้โหบรรยากาศในสนามอื่นไปหมดแล้วครับลุ้นต่อลูกนิมิตแทงไปนาวาเอกเอาพลิกเหลี่ยมก็ไม่เอาตีซ้ายไปล็อกได้ตีได้หรือเปล่านะครับลูกนิมิตแม่นาวาเอกวันนี้แกมาแผนดีนะครับแม่ป้องกันดีนี่แบบขึ้นห้างเลยวางกันเถอะไขว่ห้างไว้เลยนะครับก็เรียกว่ากันละโต้ครับนาวาเอกครับโอ้ยเสียบขวาครับขวาละคาไว้ลูกนิมิตแทงขวาคืนครับนาวาเอกตีขวาครับจะไปอยู่ในแผนของใครครับตอนนี้ครับนอกก็ได้ในก็สู้ทั้งคู่ครับหมัด 1-2 ของนาวาเอกเหยียบซ้ายถีบซ้ายเตะซ้ายดักเอาไว้ครับแทงเข่าขวาขวาละคาครับเจอเข่าขวาของลูกนิมิตกระแทกเข่าขวามาครับนาวาเอกเจอเข่าขวาของลูกนิมิตครับนาวาเอกก็มาขวาขวาคืนไปโอ้เสียงเฉียดดังเหลือเกินใครตีใครเข่าขวาครับยัดขวาคืนโอ้โหดื้อดีเหลือเกินนะครับทางด้านของลูกนิมิตเกมยาวเลยครับลุ้นกันยาวๆครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันจับลุ้นกันต่อนะครับในยกที่4ฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายบัญชีครับก่อนชมยกนี้มวยไทยรากหญ้าวันจันทร์ที่4กันยายนนี้ครับที่สนามมวยตลาดคนเดินเพลเมืองคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูสิงห์สารวัตรสัตว์กับทางด้านของศิลปะไทยครับแล้วก็คืนนี้เทศกาลกินปลาที่ลำตะคองคลองไผ่นะครับท่านนายกสมชาติเดชดอนสทเมแล้วก็ผอ.นิยมขอเชิญชมนะครับศึกเทศกาลกินปลาลำตะคองคลองไผ่ครับคืนนี้ครับที่เทศบาลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบนเวทีตามต่อครับยกที่3ยกที่4ครับขออภัยครับยกที่4ครับป่าชาดะแล้วนะครับลูกนิมิตครับตีเข่าซ้ายครับนาวาเอกโดนซ้ายของลูกนิมิต
อาศัยลูกขยันถึงตัวตลอดครับนาวาเอกต้องรอโต้เจ็บๆครับพยายามจะแทงครับแม่ยังครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ลูกหน้าแทงเข่าขวาลูกเดเมตตีเข่าขวาครับซ้ายครับตีหนักตีแรงไม่รู้แต่เสียงเชียร์ดังเหลือเกินเอ้าต้องรู้เลยนะครับว่าถามว่ายุบไม่ยุบนะครับนาวาเอกดูลีลาการชกนี่สมหมายสกุลเมตตานี่ส่งมาเลยเอ้าฝ่ายแดงลูกนิมิตนะครับขวางตีได้หรือเปล่าแทงไปกันไว้ก่อนมาจัดแบบได้เสียเลยคู่นี้มันดูดีจริงๆเลยนะเอ้าตีไปนาวาเอกเอ้าลูกนิมิตเอ้าเขย่าเอ้านาวาเอกสวนมาเอ้าลูกนิมิตไปนาวาเอกมาเอ้านาวาเอกมาแล้วครับบนเวทีครับพงศักดิ์ปานละม่อมสั่งหยุดแล้วแยกออกมาครับนี่คือความมันความร้าวใจที่ทุกท่านต้องติดตามนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์มวยดีวิถีไทยข่าวซ้ายเสียบเข้าไปครับพยายามโอ้โหปิดเหลี่ยมดอกนี้ทำได้ดีครับหนักที่วงในแล้วครับลูกนิมิตเนี่ยครับนักเลงเข่ามาก่อนครับขาดวลชวนแรกที่วงในครับกระแทกโอ้โหแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศเข้มข้นร้าวใจดีเหลือเกินครับถึงตัวตลอดนะครับนาวาเอกก็พยายามจะโต้ครับเอาแทงขวามาขวาโต้ซ้ายไปเอาละครับต่างคนต่างได้ขวาครับเอาละครับแหมชี้ครับชี้กดดันหน่อยครับเชือกครับลูกนิมิตเดินต่อครับตีเข่าซ้ายครับกดแขนตีเข่าซ้ายครับโอ้เนี่ยครับอายุไม่ใช่ปัญหาเลยครับตีเข่าซ้ายแล้วก็นาวาเอกก็พยายามตีขวาคืนครับเอาแม่ต่อยแล้วดูดีเลยนะครับโอ้โหแดงลูกนิมิตน้ำเงินนาวาเอกเอาติดตลอดเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไปเอาขวาไปนาวาเอกเอาลูกนิมิตมาเอานาวาเอกไปลูกนิมิตมานาวาเอกไปเอาลูกนิมิตมาเอาล็อกไว้ล็อกเอาตีไปนาวาเอกเสียไปเอาลูกนิมิตลุยซ้ายไปเอาตีไปมีข้อในช่วงท้ายๆปลายยกครับต้องบอกว่าอย่าแผ่วนะครับลูกนิมิตในวัย37ปีอย่างที่ผมเรียนไปครับอายุไม่ใช่ปัญหาเลยครับโอ้ยหมัดขวาโอ้เดี๋ยวกลับมาตามครับเดี๋ยวกลับมาตามยังละเอียดกันอยู่เลยอ่ะดูดีทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายแดงลูกนิมิตน้ำเงินนาวาเอกโอ้โหต่อยกันได้เสียนะคุณป้องก่อนลูกขยันนี่อยู่ที่ลูกนิมิตครับลูกละเอียดชัดเจนก็อยู่ที่นาวาเอกสอสมหมายครับเอาล่ะครับสู้กันต่อครับถึงฎีกาแล้วครับยกนี้ครับแล้วจะได้เห็นผู้ชนะใครครับวันนี้จะไปทางไหนครับแหมเนี่ยครับพยายามยกบังเอาไว้นะครับนาวาเอกทำให้ลูกนี้มันก็ตีลำบากนั่นแหละครับ3นาทีสุดท้ายครับลุ้นกันต่อครับผู้ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับ4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจครับเข็มคนเราใจไม่ผิดหวังเข่าขวายัดเข้าไปเนี่ยครับนาวาเอกตั้งแขนไว้ครับตั้งแขนนะครับเนี่ยครับต้องสู้ในครับสู้ที่วงในครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเต็มอัลบั้มเต็มทรงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะสุดแค่ไหนครับท่านผู้ชมชอบชงไหนครับชอบทรงไหนครับเอ้าเดินต่อลูกนิมิตนาวาเอกเอ้าเสียไปเอาแม่ตีได้ทีเอ้าแทงมานาวาเอกลูกนิมิตไปนาวาเอกแทงมาคาไว้นี่นะครับแม่ก็ตั้งดีเอาคุณป้องแยกออกมานะครับพงศักดิ์แม่ละม่อมครับลูกนิมิตยังเดินต่อครับนาวาเอกรอดักจังหวะ2ครับดักแทงซ้ายกดแขนแล้วตีเข่าครับพยายามจะตีนาวาเอกก็ยกบางครับซอยขึ้นมาครับยกบางแล้วตีซ้ายตีขวาครับลูกนิมิตกรรมการแยกออกมาก็บอกว่าแผ่วไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับทางลูกนิมิตแล้วก็นาวาเอกครับตั้งแขนไว้อีกแล้วครับดาวดังในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่คุณสมัยสุขเมตตาเตรียมตัดใจในวันที่11กันยายนนี้ครับซุปเปอร์ไฟท์เลยครับมาโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับลุ้นกันระทึกเลยครับจนถึงนาทีสุดท้ายครับใครก็พลาดไม่ได้แล้วครับมาถึงตรงนี้ครับหกล้มไม่ได้เลยนะครับใครหกล้มได้เรียบร้อยเอาเทียบไปลูกนิมิตนาวาเอกมาขาไว้ลูกนิมิตตีไปเอ้าแม่แต่ว่าหัวนี่นะครับเอ้าแม่จัดแบบนี้ดูดีจริงๆเอาคุณป้องสดๆไปเลยนะครับคู่นี้ครับเหลืออยู่1นาทีครับ1นาทีที่มีความหมายอย่างยิ่งครับเอาล่ะครับนาวาเอกก็โต้ครับลูกนิมิตก็ใส่มาแยกออกมาครับกรรมการครับพงศักดิ์เปรมม่อมครับยังไงครับยังไง
ตะขวาครับนาวาเอกเตะซ้ายลูกนิมิตตีเข่านาวาเอกตีเข่าขวาครับลูกนิมิตตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายนาวาเอกก็ยกขวาบังโอ้โหสุดสุดไปเลยครับไปที่2ของทั้งคู่ครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ครับทางด้านของลูกนิมิตไม่เดินแล้วนะครับยืนกันคนละฝากฟังแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับบรรยากาศในสนามที่ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับถึงนาทีนี้คนที่กดดันที่สุดน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับดำเกิงมีศาสตร์บอรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัลลาครับจะมีช็อตสวยๆให้เห็นอีกไหมครับเอาละท้ายๆนะครับท้ายๆรอเสียงระฆังอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ครับเชื่อว่าจะไม่ออกทั้งคู่ครับโอ้โหชกกันทีไรก็เร้าใจทุกครั้งครับคู่นี้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยครับที่ลูกนิมิตเอาชนะมาก็แบบคาใจเป็นอย่างยิ่งครับมาดูครั้งนี้ครับมาดูว่าใครจะได้รับการชูมืออ่ะให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็ใบสุดท้ายสุนทรศรีบัลลาครับมาแล้วครับรวมคะแนนแล้วก็เก่งทั้งคู่ครับเสมอกันไปครับไฟที่2นะครับของคู่นี้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าตลอดเกมการแข่งขันหน้ายกที่ผ่านมาเต็มไปด้วยคุณภาพล้วนๆเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด